สำหรับชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับอันนี้มาลองดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแผ่นรายงานผลขวดใส่น้ำยาทดสอบและก็ที่แยงจมูกพร้อมกับจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเริ่มต้นก็แยงเข้าไปในจมูกจนลึกที่สุดนะครับจนกระทั่งชนผนังครับแล้วก็หมุนสัก 4-5 หนนะครับมันจะเสียวซาบซ่านจนจามออกมาครับจากนั้นนะครับก็เอาก้านที่เราแย่ในจมูกเนี่ยมาคนในน้ำยาคนไปประมาณ10เที่ยวให้ได้นะครับแล้วก็บีบครับบริเวณข้างขวดเพื่อให้น้ำยานั้นออกมาจากก้านที่เราแยงจมูกให้หมดนะครับปิดฝาขวดน้ำยาครับจากนั้นหยดลงไปในแผ่นทดสอบ3หยดครับรอเวลาอย่าให้เกิน20นาทีระหว่างนั้นก็ออกกำลังกายฟิตร่างกายไปพลางๆนะครับครบเวลาแล้วนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยบอกว่าประมาณ15ถึง20แต่ห้ามเกิน20นะครับชุดเครื่องตรวจถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดมันเออร์เรอร์เนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะขีดที่ตัว T อย่างเดียวหรือไม่ขึ้นอะไรเลยนั่นคือชุดตรวจเจ๊งนะครับไม่ได้ผลไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าอาจจะหมดอายุแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเป็นโควิดเนี่ยมันจะขึ้นขีดสีแดงที่ตัว C แล้วก็ตัว T นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนปลอดภัยไม่เป็นโควิดมันจะขึ้นขีดสีแดงขีดเดียวที่ตัว C นะครับและแล้วผลของผมก็ออกมาแล้วแตนปลอดภัยจากโควิดนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติออกไปเท่าที่จำเป็นถ้าออกไปเนี่ยต้องใส่หน้ากาก2ชั้นยิ่งดีนะครับกลับมาบ้านปุ๊บอาบน้ำล้างหน้าสระผมเอาเสื้อผ้าไปซักให้เสร็จนะครับเจ้าชุดนี้นะครับเพื่อนส่งมาให้ต่างประเทศเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อมาใช้นานแล้วนะครับแต่ของไทยเราเดี๋ยวรออย.แป๊บนึงนะครับแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดไปพร้อมๆกันนะครับสู้ๆครับ